สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้วันที่12มกราคมค่ะ2566อ้อยอายุของเราอีก1วันจะครบ2เดือนค่ะสวัสดีค่ะพวกการสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ให้ดูครับอ้อยอีก1วันครบ2เดือนนี่การแตกหน่อแตกกอสมบูรณ์แบบมากนี่คือระบบของผู้จัดการมันนะครับนี่โครงการนำร่อง2ไร่100ตันเป็นปีที่2หรือว่าอ้อยต่อ2นะครับผมที่เห็นอยู่นี่คือเป็นอ้อยต่อ2ที่เราเรียกว่าอ้อยต่อ2คือเราตัดไปแล้วเนาะเป็นอ้อยต่อ2อ้อยต่อ2ก็คือตอนเนี้ยเรายังปล่อยให้เขาอะได้รับอาหารให้เต็มที่ก่อนแล้วอีกประมาณสัก2เดือนครึ่งนะครับอีก2อาทิตย์นะครับหรือ3เดือนอะเราจะเริ่มแต่งหน่ออ้อยว่าสมควรจะเอาไว้ยังไงมากเห็นไหมอย่างเงี้ยเราพอมันออกมาข้างนอกทางมากเกินไปอันนี้ออกมาข้างนอกทางมากเกินไปเราก็ออกเพราะอะไรครับเดี๋ยวมันจะแน่นเดี๋ยวมันจะแน่นเกินนะครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปให้พี่น้องดูว่าการแต่งอ้อยทำอย่างไรนะครับอันนี้จากสภาพที่เขาแตกนี่เป็นยังไงบ้างคะลูกชายถือว่าสมบูรณ์มากนะครับถือว่าสมบูรณ์มากเพราะว่าอ้อยนะครับการแตกอ้อยพี่น้องไม่จำเป็นที่ต้องแตกเยอะเพราะว่าต่อให้แตกเยอะมันไม่มีประโยชน์ถ้าแตกเยอะเกินไปนะครับพี่น้องมันจะทำให้สารอาหารได้แท้ต่างๆเอามาใช้กับหน่ออ้อยมากเกินไปหน่ออ้อยที่ดีก็ควรจะประมาณ1กอก็ควรไม่เกิน20ลำก็ควรจะพอละประมาณ20ลำนี่ของเรานี่เฉลี่ยนี่ประมาณเท่าไหร่โอ้โหด้านหลังผู้การชั่วโมงนี้ก็1กอ1กอน่าจะประมาณไป30 40ละเดี๋ยวเราจะแต่งที่ผู้การบอกนะเดี๋ยวพี่น้องรอติดตามคลิป40ก็นี่ดูความใหญ่ของเขาครับผู้การนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาแต่งทีหลังเรารอให้ชุดนี้ขึ้นมาก่อนถ้าเรารีบเกินไปปุ๊บเนี่ยพอชุดนี้ขึ้นมาปุ๊บมันจะแน่นเกินไปงานเราจะได้ทำทีเดียวได้จบนะครับไม่งั้นทำงานซ้ำซ้อนนะซ้ำซ้อนเยอะเกินไปไม่ดีพี่น้องถามค่ะผู้การว่าปลูกอ้อยเนี่ยเราใช้เครื่องปลูกได้ไหมอ๋อได้ครับพี่น้องปลูกได้เลยตอนนี้เราพัฒนาแล้วคือใช้ระบบของผู้จัดการมันทำตามขั้นตอนทุกอย่างแล้วใช้เครื่องได้เลยนะครับเครื่องได้เลยหมายความว่าไม่ต้องไปซีเรียสปีแรกมันจะออกมาเท่าไหร่ก็ปล่อยมันก็เอาตามนั้นพอปี2เดี๋ยวเรามาแต่งเดี๋ยวเรามาแต่งเอาปี2ว่าเราจะเอาไว้เท่าไหร่ยังไงนะฮะเดี๋ยวปี2แต่งได้ครั้งแรกนะครับเราอาจจะไม่สามารถที่จะปลูกตามระบบของผมได้ที่ว่าปลูกใช้1หลุมใช้3ตานมันอาจจะต้องใช้แรงงานต้องใช้เวลาพิธีพิถันค่อนข้างเยอะๆไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่สำหรับคนที่ทำเยอะๆก็คือใช้รถปลูกไปเลยมันจะออกมาเท่าไหร่ปล่อยเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะล่องเดี่ยวไม่แนะนำให้เป็นล่องคู่ถ้าเป็นล่องคู่แน่นเกินไปครับถ้าอ้อยแน่นผลผลิตมันจะต่ำนะคือเอาแค่ล่องเดียวพอปีที่2ครับเดี๋ยวเรามาแต่งเอาไว้ตามที่เราต้องการอ่ะแล้วเราจะมีวิธีแช่ยังไงล่ะคะผู้การยังไงนะเพราะเขาใช้เครื่องปลูกเพราะเขาไม่ได้ตัดอะค่ะอ๋อไม่เป็นไรคือปล่อยให้มันขึ้นมาก่อนเขาไม่ต้องแช่หรอคะใช่ไม่ต้องแช่คือถ้าเราปลูกใช้เครื่องปลูกยังไงเขาก็ขึ้นอยู่แล้วนะพอมันขึ้นมานะครับแล้วเราฉีดตามโปรแกรมเดี๋ยวมันก็จะแตกหน่อเองนะแตกหน่อเองแต่ว่าเมื่อตอนทำชุดของพี่น้องบางท่านก็แช่ทั้งลำอย่างนั้นอะได้ไหมถ้าต้องแยกเป็นกรณีเป็นเคสๆในเคสแรกในกรณีที่ทำเยอะไม่มีเวลาแล้วต้องจ้างอย่างเดียวเนาะหนึ่งเยอะแล้วก็ต้องจ้างอย่างเดียวคือแรงงานไม่มีต้องจ้างเขาอย่างเดียวไม่เป็นไรก็ตามน้ำไปก่อนก็คือใช้เครื่องปลูกแล้วก็ฉีดตามโปรแกรมได้เลยไม่เป็นไรแล้วปี2เราค่อยมาแต่งอ้อยอันนี้กรณีแรกกรณีที่2ทำเยอะเหมือนกันแต่มีแรงงานแล้วก็มีความรู้มีทักษะแล้วอยากจะได้เพิ่มก็คือต้องคัดสายพันธุ์ก็แช่ทั้งลำก็ได้แช่ทั้งลำแล้วก็เอาเข้าเครื่องปลูกก็ได้อันนี้กรณีที่2แต่กรณีที่3นี่คือทำน้อยแรงงานพร้อมทุกอย่างพร้อมก็คือปลูกอ้อย3ตาตามระบบตามคลิปวิดีโอตามที่เราสอนได้เลยครับมีอยู่3เคล็ด3กรณีพี่น้องเลือกเอาสุดท้ายพอพี่น้องฉีดตามโปรแกรมไปแล้วพอปีที่2เราสามารถไม่ว่าจะปลูกตามระบบหรือปลูกแช่หรือไม่ได้แช่ปลูกเลยเดี๋ยวปีที่2ครับเราสามารถที่จะมาคัดแยกว่าอ้อยยังไง1 2 3ได้เลยนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไประหว่างที่ผู้การปลูกแบบหลุมกับล่าสุดเนี่ยยังไหนดีกว่ากันอย่างล่าสุดจะดีกว่าถามว่าหลุมดีไหมก็ดีแต่มันมีปัญหาเรื่องของแรงงานดังนั้นปุ๊บการปลูกอ้อยเยอะๆ1เรื่องของแรงงานไม่สะดวก2การทําต้นทุนจะสูงกว่าแต่ถ้าเราทำเงี้ยต้นทุนก็จะต่ำกว่าอ้อยมันอยู่ที่เราจะบริหารต้นทุนค่าแรงอย่างไรถ้าเราบริหารค่าแรงต้นทุนได้เราก็มีความชนะละ2เราสามารถบริหารต้นทุนเหตุปัจจัยเรื่องของวัสดุทางการเกษตรได้ไม่ว่าปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆเนี่ยถ้าเราตรงเนี้ยเราควบคุมได้เราก็ชนะละที่สำคัญยิ่งกว่าชนะที่สำคัญคือเราสามารถควบคุมเรื่องของผลผลิตต่อไร่ต่อตัน
ได้อย่างเบ็ดเสร็จเบ็ดขาดนี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดในระบบของผู้จัดการมันครับแล้วอย่างหนอนกอค่ะมันมีวิธีกำจัดยังไงคะนอนกอมีวิธีกำจัดยังไงเดี๋ยวมันพี่น้องดูนี่โอเคพี่น้องจะได้เห็นภาพเนาะเพราะบางทีพี่น้องยังไม่ทราบมือใหม่ค่ะผู้การอันนี้อ้อยที่พี่น้องเห็นนะคะอายุได้2เดือนค่ะอีก1วันจะ2เดือนก็นับไปเลย2เดือนนี่ๆน้องก็นี่ๆค่ะคือหาตัวอย่างยากนะฮะเพราะว่าเราเขียนป้ายไว้ว่าห้ามนอนกอลงพี่น้องครับนอนกอลักษณะนอนกอคือมันเกิดจากผีเสื้อกลางคืนมาขายทิ้งไว้แล้วก็ฟักตัวอ่อนเข้าไปเจาะกินกลางลำต้นทำให้ใจกลางต้นขาดพอใจกลางต้นขาดตัวนี้ก็จะเป็นขาวๆนะตรงกลางเนี่ยถ้าขาวๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่านอนกอลงถ้านอนกอลงอย่างเงี้ยพี่น้องให้ใช้สารกำจัดศัตรูพืชคือคาร์โบซัลเฟง 20% ฉีดไปประมาณ 60-80 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดช่วงเย็นๆครับพี่น้องติดต่อกัน5วันครั้ง5วันครั้ง2ครั้งนะฮะกันไข่ฟักแล้วก็ทำลายตัวอ่อนด้วยนะฮะอันนี้ก็ช่วยได้นอนกอที่น่ากลัวที่สุดคือช่วงอายุประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนครึ่งนะฮะประมาณเนี้ยคือ30วันอันตรายก็คือมันจะเริ่มลงประมาณอ้อยหลังจากถ้าว่าเป็นถ้าเป็นอ้อยปลูกใหม่ประมาณ2เดือนถึง3เดือนแต่ถ้าเป็นอ้อยตอประมาณเดือนครึ่งอ้อยได้เดือนครึ่งถึง2เดือนครึ่งช่วงนี้30วันอันตรายให้เราเข้าแปลงเกือบทุกวันดูว่านอนกอลงไหมถ้านอนกอไม่ลงถือว่าโชคดีแต่ถ้านอนกอลงเราต้องใช้สารกำจัดศัตรูพืชได้เลยนะครับแล้วเราต้อง ฉีดยาป้องกันหรือรอให้เห็นว่ามีหนอนถ้าโดยส่วนใหญ่มันไม่เป็นเราก็ไม่จำเป็นต้องฉีดแต่ถ้าอย่างนี้เราเห็นการทำลายล้างเกิดขึ้นปุ๊บเราฉีดทันทีไม่ต้องรอให้มันไปเยอะแต่ถ้าเราเห็นเฮ้ยนอนกอชัวนอนกอลงละเราก็ฉีดป้องกันเลยป้องกันเลยคือประมาณ 60-80 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดเลยครับฉีดลงไปที่โคนครับที่โคนนี้เลยปุ๊บนะฮะเพราะว่าคาร์โบไฮเดรตเป็นมันเป็นสารดูดซึมด้วยนะแต่แนะนำให้ฉีดช่วงเย็นเพราะว่าช่วงเย็นน่ะผีเสื้อมันจะมากลางคืนนะฮะถ้าเราไปฉีดกลางวันมันจะไม่ได้ผลพี่น้องแล้วน้ำส้มขวัญไม้ใช้ฉีดไล่หนอนกอได้ไหมคะได้แค่ป้องกันช่วงแรกๆช่วงกันแต่ถ้าหนอนกอลงแล้วเนี่ยอาจจะทำไม่ได้นะอาจจะได้แค่ว่าช่วงที่ว่าหนอนกอยังไม่ลงอ่ะแค่ไล่นะฮะแค่ไล่ก็พอได้อยู่แต่ถ้าว่าหนอนกอลงแล้วไม่ได้ต้องใช้สารเคมีเท่านั้นแล้วเราต้องดึงออกมาทำลายนี้ใช่ไหมคะพวกกันไม่ต้องดึงครับมันอ๋อนี่คือให้ดูให้ดูเฉยๆครับผมอันนี้ก็คือวิธีการดูแลอ้อยในเรื่องของการปลูกถ้าพี่น้องสนใจต้องการสอบถามปรึกษาผู้จัดการมันเกี่ยวกับเรื่องอ้อยนี่ขอเบอร์โทรด้วยค่ะ0819725012ครับเรื่องอ้อยมีคำตอบและถ้าพี่น้องสนใจสั่งซื้อสินค้าผู้จัดการมันค่ะก็เบอร์ของคุณชมพู่ได้เลยค่ะคุณชมพู่นะคะ0987473822ค่ะครับพี่น้องสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์นะคะ www.ผู้จัดการมัน.comจะมีทุกช่องทางในการติดต่อผู้จัดการมันเลยค่ะสำหรับวันนี้พี่การมีอะไรแนะนำพี่น้องอีกไหมคะก็ปลูกวันนี้เราอายุได้2เดือนเนี่ยอีก1วัน2เดือนอีก1วัน2เดือนจากที่สายตาก็คือโครงการครั้งนี้คือโครงการนำร่อง2ไร่100ตันปีที่2คือต่อ2ถามว่าการทำเกษตรพี่น้องต้องศึกษาเรียนรู้นะครับศึกษาเรียนรู้และลงมือทำมีปัญหาก็ต้องแก้นะครับคือปัญหาส่วนใหญ่นะครับเราจะไม่ให้ความสำคัญเรื่องของความรู้แต่เราให้ความสำคัญเรื่องของค่าความรู้พี่น้องครับค่าที่มันต้องจ่ายคือค่าของความรู้หรือเราเรียกว่าค่าโง่ค่าโง่จะแพงกว่าความรู้เสมอวันนี้ผมไม่อยากให้พี่น้องจ่ายค่าโง่ดังนั้นต้องเรียนรู้จะได้ไม่ต้องจ่ายค่าโง่เพราะค่าโง่มันทั้งเจ็บปวดและแพงถ้าเขาเลือกเก็บค่าโง่เมื่อไหร่เราต่อรองไม่ได้วันนี้เราต้องศึกษาว่าอ้อยของเรานะครับจะได้ผลผลิต1จะต้องมีหน่อตั้งแต่วันนี้ยันเก็บเกี่ยวเห็นไหมฮะวันนี้ถ้าเราต้องการ1 2 3 4 5 5นี้ให้อยู่เราต้องดูแลดีๆไม่ใช่เรามีอ้อยไหมเราเสียหายละอันนี้เราไม่ได้ไปต่อละเพราะอะไรเพราะนอนกอลงดังนั้นอ้อยสำคัญมากคือสิ่งที่มันจะเพิ่มผลผลิตอ้อยได้คือจากหน่อให้เป็นเล่มจากเล่มตัดเข้าโรงงานได้เลยอันนี้เป็นผลผลิตแต่ไม่มีประโยชน์เลยพี่น้องทำอ้อยสวยงามแต่ช่วงที่สำคัญที่สุดคือช่วงเวลา1เดือนครึ่งถึง3เดือนครึ่งช่วงนี้นาทีทองเราต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหนอนกอมันลงถ้าหนอนกอลงปุ๊บไม่ได้อ้อยถ้าเชื้อราลงก็ไม่ได้อ้อยดังนั้นการแต่งอ้อยสำคัญมากอีก2อาทิตย์เจอกันครับผมค่ะสวัสดีค่ะ